สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิปซิม DIY สำหรับใครนะที่เริ่มต้นแอมจิ๋วมาตั้งแต่ตัว TB วันนี้นะฮะผมมีแอมจิ๋ว DSP Class D ตัวหนึ่งมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือแอมจิ๋ววันดอม JAB5 ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมกันก่อนครับเขาระบุว่าเป็นบอร์ดขยายเสียงแบบ 4.0ที่ให้กำลังขับ100วัตต์ที่ลำโพง6โอห์มบอร์ดตัวนี้มีบลูทูธ 5.0 ในตัวนอกจากมันจะซัพพอร์ตระบบ 4.0 แล้วมันก็ยังซัพพอร์ตระบบ 2.1 ด้วยเช่นกันนะครับก็คือจะได้เสียงกลางซ้ายขวาข้างละ100วัตต์และซับวูฟเฟอร์จะได้กำลังขับเพิ่มเป็น200วัตต์แต่ถ้าต่อเป็น 2.0 ก็จะได้กำลังวัตต์มากขึ้นเป็นชแนลละ200วัตต์นะครับพูดง่ายๆนะก็คือต่อยังไงก็ตามเนี่ยกำลังวัตต์รวมก็จะได้ไม่เกิน400วัตต์ครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่สะใจพออยากทำเป็น8ชแนลเราก็สามารถนำแจ๊ป5 2ตัวเนี่ยมาต่อกันได้และกำหนดตัวหนึ่งเป็นมาสเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นสลับมันก็สามารถสื่อสารถึงกันได้แล้วล่ะครับสำหรับคุณสมบัติเด่นของบอร์ดตัวนี้ก็คือ 1. เขาใช้ Bluetooth Wacom CSRQCC3034 รองรับได้ถึง aptX HD และชิป ADAU1701 เป็นชิปแบบ DSP ครับ 2. ซัพพอร์ตสัญญาณดิจิตอลทั้ง Input และ Output เลยครับ 3. ซัพพอร์ตการเขียนโปรแกรมจาก Sigma Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมของเขาเองหรือจะรีโมทคอนโทรลผ่านแอปในมือถือหรือคอนโทรลผ่าน PC UI ก็ได้ครับและนี่นะก็คือบล็อกไดอะแกรมของเขาครับสังเกตว่าเขาจะใช้เป็นชิป DSP ตัวหนึ่งประมวลผลสัญญาณเสียงทั้งหมดก่อนที่จะส่งไปให้ MCU และก็ IC ขยายเสียงได้ใช้งานต่อไปครับสำหรับแรงดันไฟเลี้ยงนะต่ำสุดอยู่ที่10โวลต์สูงสุดอยู่ที่39โวลต์และกระแสเขาบอกว่าอย่างน้อยขั้นต่ำขอให้มากกว่า4แอมป์ขึ้นไปนะครับจะดีที่สุดส่วนที่เหลือนะมันก็คือตำแหน่งการเชื่อมต่อพอร์ตต่างๆวิธีการบิดโหมดวิธีการพาราเรลบิดนะเพื่อให้กำลังวัตต์ที่มากขึ้นสำหรับ Input ก็สามารถรองรับได้3แบบทั้ง AUX Input I2S Input และก็ Bluetooth Input ครับรองรับ Audio FormatAptX, aptX HD, aptX LL, SBC and AAC ครับเขาบอกถึงวิธีการต่อสายลำโพงด้วยนะครับว่าต่อแบบไหนแบบไหนได้กี่วัตต์นี่ก็คือการทำ8 channel เนี้ยตัวหนึ่งเป็น master อีกตัวหนึ่งเป็นสลับส่วนสวิตช์เลือกโหมดก็จะอยู่ใต้พัดลมตรงนี้ครับมี LED สถานะ2ดวงตรงนี้ถ้าเราจะเขียน DSP นะจะต้องเชื่อมต่อกับบอร์ด ICP เข้าไปด้วยถึงจะสามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปได้นะครับสามารถใส่สวิตช์สแตนด์บายได้ด้วยที่พอร์ต J11 ใส่ปุ่มยกเลิกการจับคู่บลูทูธได้ใส่วอลลุ่มได้สูงสุดถึง4ตัวและที่สำคัญนะเราสามารถปรับแต่งความถี่ได้แบบอิสระมากๆเลยครับทีนี้เรามาดูตัวจริงกันบ้างครับเริ่มจากกล่องเล็กๆนี่ก่อนข้างในนี้นะก็คือบอร์ด ICP1 เขามีสายไฟนะแล้วก็ตัวบอร์ดนี่ก็คือบอร์ดจูนที่เราไว้สื่อสารพูดคุยกับ DSP ของแอมนะครับด้านหนึ่งก็จะเสียบสายแพร6เส้นอีกด้านหนึ่งก็จะเสียบเข้ากับสายไมโคร USB เพื่อไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ครับส่วนกล่องนี้ข้างในนะเขาก็จะมีสายไฟแหล่งจ่ายอยู่1ชุดมีสายลำโพงอยู่2ชุดและก็มีตัวบอร์ดอยู่ข้างในซองกันไฟฟ้าสถิตดูแล้วสวยงามตระการตาไร้ตำหนิเลยครับจัดเรียงอุปกรณ์ก็ถือว่าสวยงามจัดเรียงได้เต็มพื้นที่แน่นๆจุกๆไปเลยครับเนี่ยชื่อรุ่นก็คือ JAB5เราก็จะเห็นสล็อตหรือพอร์ตเสียบของเขาเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะว่าแต่ละพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตอะไรบ้างสำหรับสมองของแอมจิ๋วตัวนี้นะก็คือ ADAU1701
เป็นชิปประมวลผลสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลนะครับหรือชิป DSP ที่ผลิตโดยบริษัท Analog Device แล้วชิป DSP เนี่ยมันดีอย่างไรผมขอยกตัวอย่างข้อดีแบบคร่าวๆดังนี้แล้วกันนะครับ 1. สามารถจูนเสียงให้มันเหมาะกับลำโพงที่เพื่อนๆมีอยู่ได้ 2. ลดสัญญาณรบกวนนะจากอินพุตภายนอกได้เพราะว่ามันปรับเป็นชิปประมวลผลแบบดิจิตอลครับ 3. มีฟังก์ชันปรับแต่งเสียงมากมายจากในโปรแกรมทั้ง Cross EQ Delay Reverb แล้วก็อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ 4. สามารถเลือกความถี่แต่ละย่านได้ว่าอยากให้มันโยนไปที่ Channel ไหนหรือลำโพงตัวไหนๆแล้วก็ยังมีข้อดีอีกเยอะแยะเต็มไปหมดจากในโปรแกรมที่สามารถใส่เข้าไปได้บางคนก็เอาไปทำเอฟเฟกต์กีตาร์ก็มีครับก็ถือว่าเป็นแอมป์จิ๋วที่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะเพราะว่าความยืดหยุ่นของมันที่เป็นระบบดิจิตอลนี่แหละครับตัวนี้ก็จะเป็น C นะใช้ค่าความจุ470ไมโครฟาราด6ตัวและที่สะดุดตาของแอมป์รุ่นนี้ก็คงจะเป็นสายพัดลมที่เขาเอาหมุนรอบตัวพัดลม1ทีนะแล้วค่อยมาเข้าพอร์ตตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์เล็กๆน้อยๆที่เขาออกแบบมาเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดซิงค์ดูข้างในมันหน่อยแล้วกันนะครับเปิดออกมานะก็จะเจอกับ IC ขยายเสียงเป็นเบอร์ TDA7498E ที่เหลือก็จะเป็นสถาปัตยกรรมของเขาสวยงามมากครับเดี๋ยวไปประกอบฟังเสียงกันดีกว่านะครับผมจะทำเป็นระบบ 2.1 สล็อตตรงนี้ผมไม่ได้เสียบสายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโมโนต่อไปที่ซับส่วนอีกฝั่งหนึ่งผมจะเสียบสายมันก็จะกลายเป็นระบบสเตอริโอครับหลังจากนั้นก็เสียบสายไฟแหล่งจ่ายส่วนสายที่เหลือผมก็จะคัดสายวอลลุ่มออกมาก่อนนะฮะ4เส้นสายวอลลุ่มมันก็จะเป็นปลั๊ก6พินแต่มีสายไฟข้างในเพียงแค่3เส้นเท่านั้นปลั๊กตรงนี้จะเป็นแบบ ADC นะครับก็คือแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นสายนี้มันไม่มีสัญญาณรบกวนมันไม่มีสัญญาณจี่ฮัมครับผมก็เสียบเข้าไปได้เลยครับข้อดีของ MDSP ก็คือวอลลุ่มมันไม่ได้ฟิกหน้าที่ตายตัวอยากให้มันทำงานยังไงก็ได้พอร์ตหน้าสุดก็จะเป็นพอร์ต4พอร์ต3พอร์ต2พอร์ต1ตามลำดับนะครับผมก็จะวางบนเพลทแบบนี้ส่วนสายที่เหลือเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับต่อแค่นี้แอมก็สามารถทำงานได้แล้วที่จริงไม่มีวอลลุ่มมันก็สามารถทำงานได้เหมือนกันครับผมจะใช้ไฟเลี้ยงที่12โวลต์เดี๋ยวเริ่มจากไฟต่ำๆก่อนแล้วกันนะครับและก็ขออนุญาตใส่ฝาวอลลุ่มปิดให้มันหน่อยแล้วกันครับไปฟังเสียงกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเร่งเฉพาะพอร์ต4วอลลุ่มเมนหลักไปก่อนครับนะผมก็จะเร่งพอร์ต3ขึ้นไปวอลลุ่มนี้เขาออกแบบมาเป็นคล้ายๆกับคอสตัดความถี่ครับเนี่ยมีเฉพาะความถี่สูงเท่านั้นนะที่ผ่านไปได้ส่วนพอร์ต2ก็เป็นคอสตัดความถี่ซับถ้าเร่งมากสุดจะได้เบสต้นเยอะนะครับส่วนพอร์ต1ก็จะเป็นวอลลุ่มซับครับถ้าหากผมลดพอร์ต2ลงมาก็จะได้ความถี่ต่ำเพิ่มขึ้นครับพอร์ต3ก็เช่นกันนะครับถ้าผมลดลงมาเสียงกลางก็จะมากขึ้นผมจะลองปรับเอาไว้แถวๆนี้ดูก่อนแล้วกันครับก็อยู่ที่ความชื่นชอบของเรานะในการปรับอีกทีหนึ่งตัวแปลงรหัสผมก็จะใช้เป็น APTX ครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงเดิมๆมันโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูระบบอื่นกันบ้างครับผมจะต่อเป็นระบบ 2.0
มันก็จะได้ข้างละ200วัตต์โดยการถอดสายตรงนี้ออกทั้งคู่เลยสายล่างนี่ก็จะเป็นลบส่วนสายบนก็จะเป็นบวกฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับหลังจากนั้นแรงจ่ายผมขอเพิ่มแรงดันเป็น31โวลต์ไปเลยครับเสียงนี่ก็ถือว่าหนักแน่นขึ้นมามากขึ้นส่วนวอลลุ่มอาจจะปรับยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบ 2.0 ระบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นระบบ 2.1 ระบบ 4.0 อะไรกันถ้าผมเสียบตรงนี้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะดังทั้ง4 channel เลยครับพอดีว่าลำโพงไม่ได้ใส่ตู้นะมันก็เลยดังประมาณนี้แต่หลายๆท่านก็นิยมเอาไปต่อแบบนี้กันนะครับก็คือแยกกลางแยกแหลมแยกอิสระไปตั้งแต่แรกเลยครับก็จะสามารถคอนโทรลได้ง่ายกว่าหรือถ้าใครจะทำเป็นระบบ 4.1 เราก็จะต้องซื้อบอร์ดแดกมาต่อก็จะได้ channel ซับเพิ่มขึ้นครับต่อไปมาดูคุณสมบัติที่สำคัญของมันกันครับนั่นก็คือการจูนเสียงเขียนไฟล์ลงไปใน DSP อันดับแรกผมจะถอดทุกอย่างออกมาก่อนย้ายตำแหน่งใหม่นะมาใกล้ๆคอมพิวเตอร์โดยต่อไฟเลี้ยงให้เหมือนเดิมนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Analog Device หลังจากนั้นเลือก Design Center เลือกซอฟต์แวร์เลือกโปรแกรม Sigma Studioเลื่อนลงมาแล้วก็ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ครับหลังจากนั้นก็เสียบบอร์ดจูนเข้ากับแอมเพื่อความชัวร์นะว่าบอร์ดของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ให้ไปที่คอมพิวเตอร์ Device Manager ให้ลงมาดูที่ Universal Serial Bus Controllers ให้สังเกตว่ามี Analog Device USB-I โผล่ขึ้นมาหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นนะให้เปลี่ยนสาย USB ใหม่บางทีสายของเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะไม่มีสายส่งข้อมูลด้านในนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ให้ลองไปใช้ไฟล์ที่เขาเขียนเอาไว้แล้วดูก่อนครับเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มซัพพอร์ตตรงนี้อยู่ชื่อว่าลำโพงบลูทูธ DIY DSP Wandom ลำโพงบลูทูธทำมือเป็นกลุ่มของพี่โจนะครับพี่เขาก็จัดจำหน่ายนะและก็ให้ข้อมูลบอร์ดตระกูลนี้ทั้งหมดก็สามารถเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับเขาได้นะครับโดยต้องเข้าร่วมกลุ่มเป็นสมาชิกกันซะก่อนด้วยหลังจากนั้นนะฮะให้เข้าไปที่ไฟล์เลือกรุ่นของแอมให้ตรงกับระบบที่เราต้องการได้เลยครับเนี่ยที่มันเขียนว่า JAB5 มันใช่ทั้งนั้นเลยครับมีคนเขียนไฟล์ให้เราไว้เรียบร้อยแล้วผมก็ไล่ดาวน์โหลดมาฮะมีทั้ง 2.1 โมโนสเตอริโอ 4.04.1 และก็ 4.2 ก็เลือกเอาครับตามระบบที่เพื่อนๆมียกตัวอย่างผมจะเลือกใช้ไฟล์นี้แล้วกันนะครับเป็น JAB5 2.1 Final Stereo Double Click ครับรอแป๊บหนึ่งมันก็จะรันไฟล์ออกมาที่โปรแกรม Sigma Studio นี่ก็คือ Schematic ของมันครับเนี่ยมีคนเก่งเขาจัดวาง Layout ต่างๆคัดค่าความถี่คัดจุดตัดคัด EQ Compressor เอาไว้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆปรับเป็นนะก็สามารถแก้ไขจัดวางที่เป็นแบบสไตล์ของเราเองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ข้อมูลตามนี้ไปเลยแล้วก็มาคลิกที่ Hardware Configuration ก็จะเป็น USB เชื่อมต่อกับ DSP และก็ E-Square POM อยู่ให้กดปุ่ม Link Compile Connectหลังจากนั้นกดลิงก์คอมไพล์ดาวน์โหลดอีกทีนึงครับสถานะก็จะเป็น Active Download Date ก็โอเคเลยครับหลังจากนั้นก็คลิกขวาที่ IC ADAU 1701คลิก Light Latest Compilation to E-Square POM กดโอเคมันก็จะเขียนไฟล์ลงไปใน DSP ให้เราเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาเช็คอีกทีว่ามันคอมไพล์ผ่านจริงๆหรือเปล่าโดยคลิกขวาเช็ค Last Compilation to E-Square POMเนี่ยมันบอกว่าลิดไลท์สำเร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ดึงบอร์ดจูนออกได้เลยเอาไปต่อเทสระบบ 2.1 เหมือนเดิมครับเราก็ได้ระบบเสียงตามที่เราจูนเอาไว้เป๊ะเลยเดี๋ยวผมจะปรับไว้กลางๆก่อนนะครับ
ไปฟังเสียงกันได้เลยครับวอลลุ่มพวกนี้มันก็จะเป็นการปรับแบบ EQ นะครับเบสนี่ยกทั้งย่านมาเลย 20-100 เฮิรตซ์แต่เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปตั้งค่าความถี่ให้ตรงกับดอกที่เพื่อนๆใช้ได้อีกทีนึงส่วนกลางนี่ก็ยกแบบระฆังไปเลยครับส่วนแหลมความถี่ก็ 6,500จนไปถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับถ้าปรับสุดก็ยกได้ประมาณ15 dB ไปฟังเม็ดเลขกันอีกสักชุดครับYeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. ผมคิดว่านะถ้าเราเรียนรู้การปรับแต่งตั้งค่า DSP เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ยังสามารถกำหนดแต่ละวอลลุ่มให้มันทำงานแตกต่างกันได้อาจจะเป็นการปรับวอลลุ่มซับทั้งหมดเลยก็ได้ครับหรือจะเป็นการปรับแหลมทั้งหมดก็สามารถทำได้ยกตัวอย่างรูปนี้ครับถ้าเราปรับเป็น DSP ก็แทบที่จะไม่ต้องใส่เน็ตเวิร์กอะไรเลยนะครับ channel ใคร channel มันแต่ถ้าโยนเสียงออกมาเป็น channel เดียวก็ต้องใส่อุปกรณ์ passive พวก L พวก C นะเพื่อคัดสัญญาณผ่านอีกทีนึงเราก็จะต้องมาคัดค่าความจุคัดค่าความเหนี่ยวนำอะไรกันอีกมันจะยุ่งยากนะฮะแล้วก็ย้อนยุคไปนิดนึงครับส่วนแอสเซสซอรี่ที่เหลือนะฮะก็จะเป็นเสาขยายรับสัญญาณบลูทูธก็สามารถประกอบเข้าไปได้ครับนี่ก็คือหลอดไฟ LED แสดงสถานะบลูทูธสาย AUX in สวิตช์ตัดสัญญาณบลูทูธส่วนสายที่เหลือก็สามารถต่อเข้ากับโมดูลต่างๆได้อีกเยอะแยะเลยครับสำหรับบอร์ด JAB5 ตัวนี้พร้อมกับสายไฟพร้อมกับสายลำโพงสนนราคาอยู่ที่ 2,000 นิดๆครับส่วนแอสเซสซอรี่ต่างๆก็สามารถซื้อจากที่ร้านนะเอาไปต่อเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สั่งซื้อลิงก์กลุ่มรวมไปถึงลิงก์โปรแกรมไว้ใต้คลิปให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ